เฉลิมชัยถือเลิกดีนำกกบหอชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวลั่นคืนฟอร์มฝ่ายค้านเฉลิมชัยถือเลิก9นาฬิกา9นาทีนำกกบหอประชาธิปัตย์ชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวคืนฟอร์มฝ่ายค้านปัดซูเอียรัฐบาลยันไร้งูเห่ารอคุยก้าวไกลวันที่18มกราคมเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักกกบหชุดใหม่ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาวันนี้นายเฉลิมชัยถือเลิกเวลา9นาฬิกา9นาทีนำสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อขอพรในการเดินหน้าทำงานของพรรคทั้งนี้ก่อนประชุมกกบหพรรคนัดแรกอย่างเป็นทางการนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและสภาพปัญหาต่างๆรวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมและการดูทิศทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนี้ทั้งนี้ขอให้รอดูการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการประชุมสามัญประจำปีครั้งหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขอให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามโซเชียลมีเดียของพรรคจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้อย่างแน่นอนนายเฉลิมชัยกล่าวว่าส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ระหว่างวันที่3ถึง5มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ดังนั้นในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องตรวจสอบรัฐบาลและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอฝากสื่อไปยังทุกข่าวทุกสื่อเลิกพูดสักทีว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรประชาธิปัตย์เล่นบทได้หลายอย่างเลิกสักทีเถอะครับขอร้องเลยมาดูความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยกล่าวนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีข้อเสนอแนะในสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์และต่อจากนี้จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถคืนฟอร์มฝ่ายค้านถือเป็นผลงานของพรรคใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยระบุว่าเป็นเจตนารมณ์ของพรรคอยู่แล้วที่ส.ส.จะทำหน้าที่อภิปรายแต่ที่ผ่านมาถูกคนอื่นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งส.ส.รุ่นเก่าและรุ่นใหม่โดยเฉพาะส.ส.รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทในการอภิปรายและพรรคประชาธิปัตย์ทำงานเป็นทีมโดยมีส.ส.รุ่นเก่าคอยเป็นพี่เลี้ยงขอให้มั่นใจได้เลยว่าหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าสำหรับพรรคไทยสร้างไทยที่มีส.ส.งูเห่า3คนลงมติรับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณนั้นก็เป็นเรื่องภายในพรรคที่ไปจัดการกันเองแต่ย้ำว่าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนการลงมติของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นการสะท้อนความเป็นเอกภาพของพรรคหรือไม่นั้นทุกคนก็เห็นอยู่แล้วจากนี้ไปขอให้รอดูหลังมีการพูดคุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการทำงานหลังจากนี้
โดยเบื้องต้นนัดหารือในช่วงบ่ายวันที่18มกราคมนายเฉลิมชัยกล่าวย้ำอีกว่าอย่าลืมฝากไปบอกทุกคนด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ก่อตั้งมา77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78ไม่มีไปเป็นพรรคอะไหล่ให้ใครและไม่เคยเป็นป๋องห่วงกันชัยเข้าบ้านสภาพนี้ไหมดาราสาวลั่นพ่อไม่เคยดีเอ็มหาหนูว่าน่ารักเลยป๋องแอบเป็นห่วงจริงๆหนุ่มกันชัยไม่ทราบว่าเข้าบ้านสภาพนี้หรือเปล่าดาราสาวลั่นพ่อไม่เคยดีเอ็มหาหนูว่าน่ารักเลยกดหัวใจก็น้อยรับปีใหม่ด้วยกระแสงานเข้าถูกโยงเป็นพิธีกรดังมีลูกมีเมียแล้วไปดีเอ็มทักหาเบียร์เดอะวอยซ์น่ารักมากค่ะแถมยังกดหัวใจด้วยทำเอาหนุ่มกันชัยตกที่นั่งลำบากถูกเพ่งเล็งเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่5มกราคม67โดยยอมรับว่าดีเอ็มไปจริงพร้อมชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ในหลายรายการและออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแทบตลอดทั้งวันโทรไดเรกข้อความที่ทักไปหาเรื่องงานและชมว่าน่ารักมากค่ะจริงแต่โดยรวมไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเพราะก็ทักหาคนอื่นๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายในวงการนั้นด้านเพื่อนรักป๋องกพลได้โพสต์คลิปชมคลิปในละครขณะเมเฟื่องอารมณ์ภรรยายกปืนตั้งท่ายิงและหนุ่มกันชัยในคลิปพร้อมข้อความแซวเมื่อเห็นแชทที่หนุ่มกับเบียร์เต็มๆโดยป๋องยังเขียนแคปชั่นแสดงความเป็นห่วงเพื่อนรักด้วยว่าคุณแอดการใจไม่ทราบว่าตอนนี้เข้าบ้านแล้วสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่ละแอบเป็นห่วงจริงๆงานนี้คนบันเทิงแห่คอมเมนต์กันสนั่นฮาอาทิกระติบชวันกรก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าพ่อไม่เคยดีเอ็มมาหาหนูว่าน่ารักบ้างเลยกดหัวใจก็น้อยมากๆแดนนี่ก็คอมเมนต์ว่าหามาจากไหนครับเนี่ยขยันจริงซีซีวัดก็คอมเมนต์ด้วยว่าเนี่ยเนี่ยทำตลกเป็นต้นที่ก็ขยี้เกินโดมปกรณ์ลำโพสอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนพี่ก็ขยี้เกินโดมปกรณ์ลำโพสอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนหลังจากโพสต์ไวร่าต่อให้ไม่มีเบียร์พี่ก็ยังมีค็อกเทลเย็นๆให้จิบอยู่ดีคอมเมนต์แตกวันนี้วันที่6มกราคม67เรียกได้ว่าประเด็นมหากาพย์ดราม่าร้อนแรงของนักร้องสาวเป็นกระแสถูกพูดถึงกันข้ามปีเลยทีเดียวท่ามกลางสื่อโซเชียลก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงต่างก็พูดถึงในหลายแง่มุมต่างๆนานางานนี้หนุ่มโดมปกรณ์ลำก็ออกมาโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์วันชิลๆของตัวเองกับเครื่องดื่มตรงหน้าพร้อมแคปชั่นว่าต่อให้ไม่มีเบียร์พี่ก็ยังมีค็อกเทลเย็นๆให้จิบอยู่ดีอ่านเพิ่มเติมโดมลั่นกลางไอจีต่อให้ไม่มีเบียร์ตอบคนถามดีเอ็มไปบ้างไหมเราอักภรรยาโผล่เมนภาพประกอบจากโดมปากรแลมเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นกระแสไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลมียอดผู้เข้ามากดถูกใจกว่า 100,000 ครั้งและมียอดแชร์กว่า 8.8 พันทำเอาหนุ่มโดมถึงกับตกใจโพสต์สเตตัสในเวลาต่อมาว่าก็แค่คนมันคอแห้งอยากจิบค็อกเทลทำไมเอาไปแชร์กันเยอะจังก่อนที่ล่าสุดหนุ่มโดมจะเคลื่อนไหวอีกครั้งออกมาโพสต์ภาพตนเองบนรถขณะนอนหลับตาบริเวณขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอดนอนมาหลายคืนขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่าใส่ใจเรื่องชาวบ้านเหมือนกันเลยค่ะซึ่งหนุ่มโดมก็ตอบกลับไปว่าเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นครับที่มาโดมปากรแลม